บึงพระตลาดสดขนาดกำลังดีที่ผู้คนในย่านชุมชนตำบลบึงพระอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกมักจะเข้าไปจับจ่ายใช้สอยกันเป็นประจำและอย่างที่คาดไว้ไม่มีผิดใกล้แหล่งชุมชนแบบนี้มักจะต้องมีร้านเพื่อนช่างของ PSI เปิดให้บริการอยู่ชั่วๆค่ะสวัสดีครับผมสมบัติยอดดีชื่อเล่นชื่อบัตรร้านชื่อสมบัติอิเล็กทรอนิกส์ตั้งอยู่ที่ตลาดบึงพระอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกรับจำหน่ายติดตั้งกล้องวงจรปิดจานดาวเทียมและแอร์ PSI ครับผมช่างสมบัติออกตัวว่าพูดไม่ค่อยเก่งแต่ใจเย็นเน้นงานละเอียดละเอียดจนลูกค้าใจร้อนต้องยอมแพ้ค่ะโดยปกติแล้วผมเป็นคนใจเย็นแล้วก็ออกงานจะค่อนข้างละเอียดบางครั้งลูกค้าก็ให้เราแบบทำแบบรวบๆไปอย่างเงี้ยมันก็ไม่สามารถทำได้มันดูรูปมันขัดตาต้องทำให้ละเอียดครบสมบูรณ์ก่อนถึงจะโอเคลูกค้าสบายใจเราสบายใจครับแถมที่ร้านยังจัดโปรโมชั่นตลอดปีเพื่อให้ลูกค้าได้ของคุณภาพดีที่ราคาน่าคบหาซะด้วยที่ร้านของผมมีการจัดโปรโมชั่นตลอดทั้งปีมีทั้งงานจัดส่งเสริมการขายมีจัดโปรเรื่องของกล้องเรื่องของจานเรื่องของแอร์ตลอดเวลาจะมีการส่งเสริมให้ลูกค้าได้ราคาที่ถูกลงแม้สินค้าจะเป็นราคาโปรโมชั่นแต่การบริการผมยังเต็มร้อยเหมือนเดิมฟ้าหลังฝนนั้นงดงามเสมอเปรียบได้กับชีวิตของช่างบัตรแม้จะลำบากกว่าจะผ่านวิกฤตเศรษฐกิจยุคฟองสบู่แตกมาได้แต่สุดท้ายก็ได้เห็นคุณค่าและความสวยงามของชีวิตผ่านกำลังใจจากครอบครัวก่อนหน้าจะเป็นช่างรับเหมาทำไฟมาก่อนสักระยะหนึ่งก็เจอวิกฤตฟองสบู่แตกก็กลายเป็นคนตกงานนะพอดีก็มีลูกชายคลอดออกมาอยู่คนหนึ่งก็มีภรรยาและลูกก็คอยอยู่ใกล้เราตลอดเวลาประมาณนั้นทำให้เรามีกำลังใจคิดสู้คิดทำงานต่อแล้วทำอะไรขึ้นมาได้เขาก็บอกไม่เป็นไรนะเงินไม่มีเราหาใหม่แค่มีสองมือสองสมองของเราช่วยกันไปครั้งหนึ่งเราเคยสร้างกันมาได้เราต้องมีอีกสิการที่เราอยู่กันเป็นครอบครัวมันเป็นสิ่งที่สำคัญมากสำคัญที่สุดนะมันเป็นกำลังใจความสุขความอบอุ่นที่มันทำให้เราแบบสู้แล้วผ่าฟันมาเนาะครอบครัวนี่เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ผมมีกำลังใจและประสบความสำเร็จมาได้ณปัจจุบันนี้อยากให้ทุกคนใส่ใจดูแลครอบครัวของตัวเองให้ดีแล้วก็มันจะเป็นแรงที่เราผลักดันกันไปให้ถึงสุดนอกจากการทำงานที่ดีแล้วช่างบัตรยังทำให้เรารู้ว่าการมีครอบครัวที่รักและคอยให้กำลังใจกันเสมอนั้นเป็นอีกสิ่งสำคัญที่ทำให้ชีวิตของเราประสบความสำเร็จได้อย่างสวยงามในทุกๆด้านค่ะอย่าลืมดูแลคนข้างๆให้ดีให้สมกับที่เขาคอยอยู่เคียงข้างเราในทุกจังหวะของชีวิตนะคะ